ลื่นพอดีมือลื่นไงไม่ได้เป็นเลยอ่ะอยากเป็นอิมโพสเตอร์อ่ะ1ใน10คือแจมไม่ได้เป็นเลยเว้ยคือแจมไม่เข้าใจอ่ะว่าทำไมแจมถึงไม่ได้เป็นอ่ะเฮ้ยแต่มันเคลียร์ไปกับพี่แป้งแจมมีเควสห้องนั้นวะถามจริงถามจริงทุกคนคะฟังที่แจงพูดนะมันคือสิ่งที่แจงเห็นแจงไม่รู้ว่าถูกหรือผิดมันแค่การคาดเดาเท่านั้นเมื่อกี้คนที่เกิดตรงห้องเมนมีแค่พี่แป้งดับเบิ้ลเคและแจงค่ะแจงวิ่งลงมาข้างล่างก่อนแล้วทีนี้ดับเบิ้ลเคกับพี่แป้งอ่ะวิ่งไปทางขวาด้วยกันพี่แจงพี่แจงผมมีข้อมูลครับผมขออนุญาตครับครับเมื่อกี้มีคนดูกล้องอยู่ครับแล้วผมสวนกับดับเบิ้ลเคตรงแถวๆกล้องครับแล้วผมก็เดินไปดับเบิ้ลเคไปทางขวาแถวๆห้องน้ำครับใครอยู่ตรงห้องน้ำครับพี่แป้งมีอะไรจะพูดไหมครับรอบนี้พี่เงียบมากเลยนะพี่กำลังไต่ตองอยู่ว่าจุ๊บแจงจะโบยพี่ได้ยังไงในเมื่อพี่กำลังเก็บผ้าเช็ดตัวอยู่แล้วพี่กำลังทำเควสจะเห็นดับเบิ้ลเคกับพี่แป้งเดินไปด้วยกันการไม่ใช่แต่ถ้าขึ้นแล้วเดี๋ยวนะแต่ถ้าสมมติว่าTMP น้องอเล็กบอกว่ามีคนฆ่าดับเบิ้ลเคอยู่ที่ห้องน้ำแล้วพี่จะเป็นผู้ต้องสงสัยได้ไงก็เมื่อกี้พี่เดินไปทางขวากับดับเบิ้ลเคอ่ะพี่ครับมีคนดูกล้องตอนนั้นอ่ะตอนเมื่อกี้นี่เองเดี๋ยวก่อนนะแต่ว่า TMP ปุ๊บพี่แป้งแสดงว่าไม่ได้ปุ๊บพี่ผมจะบอกว่าคนดูกล้องอ่ะจะเห็นว่าดับเบิ้ลเคไปกับใครพี่อันนี้ไม่รู้ว่าเพราะว่า3คนที่เกิดด้วยกันก็คือจะมีแจงพี่แป้งแล้วก็ดับเบิ้ลเคแต่ไม่รู้ว่าพลัดแต่ดับเบิ้ลเคไปเห็นใครไปกับดับเบิ้ลเคพี่แป้งไม่เห็นอะไรเลยจะเห็นพี่แป้งไปกับดับเบิ้ลเคประเด็นคือพี่รุ่นตัวอยู่พี่จะไปหาดับเบิ้ลเคได้ยังไงแล้วดับเบิ้ลเคตายที่ไหนผมก็ต้องผมไม่ทันแจงจะบอกว่าแจงอ่ะกลัวดับเบิ้ลเคตายเว้ยเพราะว่าสงสารเขาที่เขาไม่ได้เล่นเลยแจงก็เลยแบบว่ายืนรอเขาแล้วเขาก็ไม่วิ่งมาหาแจงสักทีมีคนนึงอ่ะที่เดินอยู่ตรงไอ้ห้องเก็บไอ้ที่เป็นเส้นเหลืองๆเยอะๆห้องข้างหลังอ่ะพี่เป็นพี่โซเฮ้ยผมก็อยู่แถวนั้นรู้ว่าคือแอบกินหมี่เหรอแอบกินหมี่คืออันนี้บอกเลยว่าแป้งไม่ได้ค่าเป็นเหรียญน่ะอะไรที่มันเป็นโค้ดเป็นเพชรมันไม่มีใครเชื่อฉันกดแม่ตั้งแต่เหยาโทรศัพท์พี่โซต้องทำโค้ดจากด้านล่างก่อนแล้วพี่โซค่อยมาใส่ด้านบนค่ะโอเคครับเมื่อกี้พี่ขยับมือถือได้แบบโค้งไปโค้งมาโอเคจัดไปมันไม่มีใครเชื่อฉันไปซาโบเทสไหมไปเปิดไฟก่อนหน้าไหน TMP เป็นจริงๆด้วยพี่มาดูศพแจงหน่อยดิมันมุดท่อไปแล้วอ่ะโหแม่จะได้เล่นเลยหรอไงพี่ไหมไปดูศพแจงหน่อยมันฆ่าแจงใช่น่าจะฆ่าดับเบิ้ล2เลยเนี่ยคนที่วิ่งไปกับพี่โซอ่ะก็คือเจ๊แป้งไม่ฉันไม่ได้วิ่งกับพี่โซอันนี้แกมั่วนะอันนี้แกมั่วของแท้ไม่ได้มั่วมันมีช็อตนึงอ่ะที่ว่าวิ่งพี่โซเขาโหลดไฟล์อยู่แล้วเจ๊แป้งวิ่งเข้าไปในห้องนั้นแล้วพี่โซก็หายไปผมขอถามได้ไหมครับผมเห็นพี่ป๊อปไปทางฝั่งขวาครับไปกับพี่โซด้วยพี่ป๊อปครับเจอพี่โซไหมครับพี่ไม่มีไม่เจอคุณมาบ่อยผมอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้พี่ผมแค่ถามมันเป็นประโยคคำถามพี่ศพนี้ไม่ใช่ศพพี่โซนะศพพี่จุ๊บแจงแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะจะบอกว่าข้อสงสัยแป๊บนึงเป็นข้อสงสัยอย่างนึงคุณรู้ได้ไงว่าผมไปกับพี่โซแล้วคุณรู้ได้ไงว่าผมอยู่ทางขวา
ม่พี่ฟังผมนะผมอ่ะเห็นพี่เลื่อนไอ้ทางไอ้เนี่ยไอ้ที่เดินไปไอ้ที่เป็นจะได้ไงว่าเจออยู่กับพี่โซผมไม่ก็พี่ไปทั้ง2คนที่ไปรอบแรกพี่โซไปก่อนแล้วพี่ก็ตามไปเอ้าผมก็ไม่รู้พี่ไม่อยู่แล้ว What อะไรเนี่ยอุ้ยอะไรกันครับเนี่ยโคยะโคตรบริสุทธิ์พวกคุณไม่มีมูลเลยครับบริสุทธิ์พี่ป๋องผมเชื่อในความต่อไป TMP เลยระวังผมว่าพี่แป้ง 100% ครับเดี๋ยวครับผมทำไมอ่ะคือมันเป็นจังหวะที่ผมกำลังรูปมาแล้วเห็นพี่ไมค์มาป่ะแล้วกันว่าประตูปิดตอนพี่ไมค์ขึ้นไปพี่คือพี่แป้งเหมือนกำลังล็อกเพื่อให้แบบผมไม่สามารถหนีได้แต่ผมเลือดออกลิฟต์พร้อมกับมือบ๊ายบายพี่ไม่ใช่ผมไม่ได้อะไรเลยจะบ้าเหรอถ้าเกิดว่าจุ๊บแจงหายไปตอนที่จุ๊บแจงเคยอยู่กับพี่ไมค์แล้วทำไมใจเราถึงไม่สงสัยพี่ไมค์อ่ะเพราะว่าผมยืนติดพี่ไมค์เลยพี่ผมยืนติดพี่ไมค์แล้วก็พี่จุ๊บแจง3คนเลยแล้วพี่จุ๊บแจงวิ่งออกไปแล้วพี่โซวิ่งมาแล้วตอนแรกผมนึกว่าพี่โซอ่ะฉันไม่ได้เป็นนะเว้ยมาชันครับพี่เอ้าพี่ไมค์ก็โดนอ่ะแหมฆาตกร2คนโอ้โหพระเจ้าอะไรวะเนี่ยโหวตพี่แป้งครับผมก็โหวตฮะโอ้หาไม่เจอสักคนคาดกันนิดเดียวตายทันทีครับเฮ้ยใจร้าวใจร้าวคาดกับผมแค่ตอนที่ผมกำลังส่งยานตัวเองเนี่ยไปอีกฝั่งนึงพอผมสงสัยกลับมาปุ๊บเดียวนี่พี่ไมค์ว่ายังไงกับนิทานเรื่องนี้อันนี้ผมว่าป๊อปไม่ได้โหวตไม่ได้ฆ่าโหวตเพราะว่าป๊อปอะอยู่กับผมกับใจร้าวโคตรบ่อยแล้วผมก็ทิ้งใจร้าวไว้คนเดียวกับป๊อปแล้วป๊อปใจร้าวก็ไม่ตายนะตอนแรกมาอยู่ๆก็มาตายตอนหลังโอเคแล้ว TMP มีนิทานอะไรจะเล่าผมไม่ใช่พี่คือตอนแรกอะผมไปดูเควสไอ้นี่ไงไอ้เควสทำเบอร์เกอร์พี่แล้วทีนี้ผมก็อยู่ตรงห้องนั้นแหละนานมากซึ่งผมมาเดินขึ้นมาข้างบนแถวๆอยู่ห้องไฟครับพี่อันเนี้ยแล้วอีกอย่างนึงที่ผมไม่สงสัยพี่ป๊อปเลยนะเพราะพี่ป๊อปสงสัยผมซึ่งมันเป็นคำถามปกติที่ผมถามแบบเอ้ยพี่ไปกับทางนั้นอ่ะเออแล้วพี่เจอพี่โซหรือเปล่าผมก็เลยไม่สงสัยพี่ป๊อปเลยครับแล้วคิดว่าทำไมใจร้าวถึงตายอ่ะครับ อาจจะไปเจอพี่ไมค์ที่ไหนสักที่นึงแล้วก็แอบแซบกันหรือเปล่าพี่แต่ใจร้าวอ่ะกดอยู่ฝั่งขวาผมมานั่งลิฟต์ไปฝั่งซ้ายเออผมไม่ได้โดดเกี่ยวกับเลียเตอร์เลยครับผมไม่เคยไปเลียเตอร์เลยครับพี่ผมไปไม่ถูกครับกำลังหลงอยู่ครับหลงเหรอเอ้ยคุณเล่นมากี่รอบแล้วคุณยังหลงอีกเหรอท้ายล่างพี่ผมอยู่ท้ายล่างครับพี่ผมอยู่ตรงห้องไอ้นี่เลยห้องไฟครับยังไม่ได้ไปไหนเลยพี่วนอยู่เนี่ยพยายามอยู่ครับพยายามไปที่เลียเตอร์อยู่ครับก็มุดพี่ไมค์อ่ะพี่ไมค์ก็น่าสงสัยนะเอางี้ดีกว่าเราโหวตเลยดีกว่าเนาะย้าฮู้อ่ะไปจบแล้วที่เราเล่นลิฟต์ด้วยกันพี่ไม่ไหวพี่แป้งผมมาไม่สงบกันดีกว่าพี่แป้งเรามาสงบสุดกันไม่มีใครเบรกแรกเลยอ่ะพี่ไม่มีใครเชื่อแจงเลยอ่ะไม่ใช่อะไรนะพี่ถูกหมดเลยพี่แกไม่ใช่อะไรนะคือแกอยู่ตรงนั้นแล้วพี่ก็นั่งคิดอยู่ในใจว่าจะฆ่าดีไหมนะจะฆ่าดีไหมนะสงสารให้เล่นอีกนิดนึงให้เล่นอีกนิดนึงดีกว่าที่ผมเดินจะสามเก้าสงสารนะไม่มีใครเชื่อผมเลยอ่ะแหมผมมาช่วยพี่แป้งแต่เพียงแรกอ่ะโอ้โหเขาจะบ่นพี่แป้งกันแล้วอ่ะอย่ามาพูดเห็นสคริปต์หมดเลยฉันบ่นคนเดียวเราเป็นไรหรอกเราดีกันเสียงแจมมันเสียงแจมมันดังไม่พอหาพี่ป๊อปเจ้าคืนก็หาไม่เจอสักทีหายากเหลือเกินเออเป็นพี่ฆ่าพี่ป๊อปก่อนพี่ไม้ลองได้เลยแต่ได้พี่ไม้เล่นลิปอยู่ใครเชื่อ